ได้เลยค่ะอยากพูดอะไรก่อนคอนเสิร์ตใหญ่ปีหน้าจะเอาจริงจริงยังไงดีล่ะเอาเรื่องเกิดขึ้นตกใจไหมครับตกใจค่ะยอมรับว่าตกใจมากเพราะว่าเราตื่นมาเนี่ยเราก็เจอแมสเซจแบบโอ้เกิดอะไรขึ้นอะไรแบบนี้เลยใช่ก็สามารถไล่ลำดับได้เลยอะไรเงี้ยคือจะบอกว่าดังเงียบมาแบบดังเงียบมา3วันน่ะแล้วมันกลายเป็นแบบอยู่ดีๆก็กลายเป็นสงครามแบบแบทเทิลกันเป็นสงครามแบบดาไม่อยากให้มันกลายเป็นสงครามน้ำลายที่รู้สึกแบบว่าเอางี้แล้วดาเป็นคนที่ไม่นี่นี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยคือปรากฏว่าไอ้เมสเสจที่เราได้เนี่ยมันก็คือเป็นที่เราเห็นกันนะคะว่าเป็นคุณแม่เป็นคุณแม่คนหนึ่งที่มาตามหาสามีของเขาใช่มาถามกับเราใช่แล้วจะบอกว่าประโยคที่ทำให้เรารู้สึกว่าเรากลายเป็นเรื่องชูสาวกันไปเนี่ยคือการขึ้นรถไปกับคุณดาแล้วจริงๆการขึ้นรถไปกับคุณดาคือคุณแม่มามีแม่เล็กอะค่ะคนนี้อยู่ในรถกับดาใช่นั่นแหละจริงๆพี่ดารู้จักคุณคาสันคือเขาเป็นเพื่อนของเพื่อนในผับแห่งหนึ่งนั่นแหละค่ะก็เป็นพวกโซนดีเจกับบาร์เทนเดอร์แล้วก็เชฟอะไรพวกนั้นใช่เป็นเพื่อนของเพื่อนกันใช่ไม่ได้สนิทชิดเชื้อคือจะบอกว่าวันนั้นเนี่ยมันตลกมากเลยอ่ะตรงที่แบบเมื่อเช้าดาเพิ่งดูคลิปว่ามันเป็นคลิปที่ดาไปแบบโชว์เช็คคือแบบทุกคนไม่เห็นแพลวกับลุลาเลยหรอคะพี่คะอะไรอย่างเงี้ยคือวันนั้นเนี่ยเราถ่ายรายการเสร็จนะคะแล้วก็มีลุลาแพลวคุณสามเนี่ยเป็นเกสให้ดาเสร็จแล้วเราก็แบบเฮ้ยไปกินต่อกันถ่ายรายการเสร็จแล้วแกนานๆเจอกันทีไปถึงที่บาร์แห่งนี้ใช่ไหมคะเสร็จปุ๊บจะบอกว่าวันนั้นเนี่ยสาวเกิร์ลแก๊งเนี่ยออกมานั่งกันปาร์ตี้ข้างนอกกันเนี่ยเป็นเกิร์ลไนท์เอาท์เนี่ยประมาณ 7-8 คนใช่ค่ะว่าเป็นการเข้าใจผิดคือจะบอกว่าเอาจริงนะคนที่กับคนที่แบบอยู่ขึ้นอยู่ในรถเนี่ยคือมามีกับดาแล้วก็คาสันจริงๆแต่จะบอกว่าตอนเช้าเนี่ยพอทุกคนเนี่ยแยกย้ายกันไปนี่คือหน้าสมาชิกเรียงตับกันมาที่อยู่ที่บ้านที่ไปกินกันต่อแล้วปรากฏว่าตอนเช้าเนี่ยคือทุกคนเนี่ยมีหน้าที่ที่แยกย้ายและดูแลตัวเองอยู่แล้วเพราะว่าบ้านดาเนี่ยเขาเรียกว่าเหมือนเป็นแหล่งศูนย์รวมแล้วกันนะคะคือเสร็จงานเลิกงานผับตีสองตีสามอันนี้ก็จะเป็นคนที่ว่าเฮ้ยไปต่อเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วปรากฏว่าเดอะแก๊งเนี่ยก็ไปแต่ปรากฏว่าตอนเช้าเนี่ยถ้าเกิดใครจะดูแลแก๊ปแท็กซี่ anyway ยังไงอยู่ดูแลตัวเองแต่คนนี้ตื่นมาเที่ยงครึ่งปุ๊บเฮ้ยนี่คืออะไรอ่ะแล้วเราเนี่ยแหละเป็นคน drop boxเข้าไปใน Instagram ของคุณคาสันว่า You I ได้ message พวกนี้เกิดอะไรขึ้น You ช่วยติดต่อเขากลับด้วยนะใช่เป็นสามีภรรยากันจริงใช่ไหมครับคุณคาสันอันนี้ดำไม่พูดดีกว่าดำไม่รู้ว่า relationship นะจริงๆของเขาสองคนเนี่ยเป็นอะไรกันเออแต่ก็ดูอย่างที่ทุกคนเห็นนะคะเหมือนว่าเขาหากันไม่เจอเป็นวันสองวันไปเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วตอนเนี้ยดาก็หวังว่าเขาน่าจะแบบคุยกันแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็ได้อธิบายให้พี่ดาแล้วใช่ไหมคะว่ามันเพราะอะไรเนี่ยจบข้างหลังคือถ้าอธิบายเนี่ยเขาเซซอรี่ก่อนเขาเซซอรี่เขาบอกว่าขอโทษนะที่ทำให้ดาต้องมาตกอยู่ในสถานการณ์แบบนี้อะไรอย่างเงี้ยตัวดาเองก็แบบเฮ้ยไม่เป็นไรแต่ยูติดต่อเขาแล้วใช่ไหมแล้วยูช่วยเคลียร์ด้วยนะว่าการกระทำแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยมันไม่มีใครที่รู้สึกว่าเขาเรียกว่าอะไรเสียหายกันทั้งหมดแล้วกันแล้วก็บอกแบบเนี้ยค่ะแล้วยูกับแฟนของยูเนี่ยก็ควรจะคุยกันนะว่ายูแบบยูเปิดเครื่องคุยกันนะว่ายูไปไหนทำอะไรยังไงคืออันนี้เราก็ไม่รู้แล้วว่าเขาไปคุยกันต่อยังไงพี่อันนี้เราก็ยืนยันว่าเราไม่ได้ไปยุ่งกับคนนักศึกษามีเขาใช่ไหมพี่เพราะคนเข้าใจผิดไปแบบใหญ่โตมากกว่านี้ขึ้นรถไปด้วยกันมันก็มองไปไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยขึ้นรถไปด้วยกันน่ะเหมือนดาคิดว่าถ้าเกิดว่าทุกคนเห็นคุณแม่เล็กขึ้นไปกับดาด้วยทุกคนน่าจะไม่พูดเชิงเนี้ยค่ะมากกว่าเพราะว่าดาจำได้ว่าคืนนั้นเนี่ยดาก็ค่อน
แล้วก็ค่อนข้างเสียงดังแล้วดาก็เดินออกมาจากปากซอยแล้วก็พูดว่าไปต่อบ้านดากันเปล่าอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาออกไปจากบ้านพี่ดาตอนไหนรู้ไหมคะดาว่าเราจะเป็นเช้าๆแหละดาว่าเรื่องเช้าเพราะบางคนถ้ากลับไหวก็กลับกลับไม่ไหวก็อยู่ที่บ้านกันไปไปได้กันบ่อยไหมคะไปได้กันไม่ครั้งแรกค่ะคือรู้จักกันครั้งแรกนี่ดาว่าจะชวนพี่ไปบ้านดาทุกคนคะไปกันว่าพี่ดากลายมันว่าแต่พอเรื่องราวมันกลายเป็นว่าเขาไปบ้านเราแล้วมันมีมันเป็นฝั่งเดียวไงคะคือมันเป็นฝั่งที่ที่ดาบอกไงว่าทุกคนไม่รู้หรอกว่าตั้งแต่หัวค่ำเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นบ้างเราไปกับใครอย่าให้มันมองว่าเป็นเรื่องที่แอบทำกัน2คนหรือลับๆใดๆแบบเนี้ยดาว่ามันไม่โอเคแล้วตอนนี้ดาอยากให้ทุกคนช่วยหยุดความขยี้แล้วดาขอโทษนะคะดาเพิ่งลบคอมเมนต์ไปเพราะว่ามันกลายเป็นสงครามระหว่างคนที่เราไม่รู้จักเลยมาแบบเฮ้ยมันต้องอย่างนี้เฮ้ยแกมันต้องอย่างนี้เฮ้ยแกแล้วเราก็แบบดาขออนุญาตลบนะคะแล้วก็อย่าไปกระแซะเย้าแย่ใดๆเพราะว่าดาแค่นี้นะว่ามันก็สร้างความลำบากใจให้ในการใช้ชีวิตของคนสองคนแล้วใช่ผู้หญิงคนนั้นยังไงบ้างคุยพี่อย่าเลยไม่เป็นไรดาว่าคนที่เขาควรเคลียร์ที่สุดคือผู้ชายมากกว่าพี่ดาบอกว่าทำไมถึงเขาถึงพุ่งเป้ามาที่เป็นพี่ดาเพราะพี่ดาเป็นคนมัมมี่เฮ้ยก็ดาคิดว่ามันน่าจะเป็นจุดที่ทุกคนคาสันขึ้นรถมากับดาแต่พอคือแค่นั้นประโยคคือแค่นั้นคือเห็นดาขึ้นรถไปกับคาสันและคุณแม่ไม่มีแล้วคุณแม่ไงคะเราก็เลยแบบมันก็สามารถเป็นกลายเป็นเรื่องแบบนี้ได้จริงๆจริงๆว่าความสัมพันธ์ของเราคาสันไม่ได้มีอะไรเลยพี่ไม่มีเลยเอาจริงคือแบบจะบอกว่าดานะคือไม่ว่าจะเป็นเชฟดีเจหรือใครๆที่ดารู้สึกว่าดาคุยถูกคอหรือใดๆเวลาเราทำงานด้วยอ่ะดาสามารถแบบพี่ไปต่อบ้านเขาก็ไม่ได้มาจีบมาอะไรเราไม่เลยค่ะไม่มีเชิงชู้สาวแล้วตอนเขย่าบาร์เทนเดอร์อะไรเขย่าบาร์เทนเดอร์อะไรน่ะตรงนั้นน่ะเช็คอ่ะเสียงที่แลบออกมาจากวิดีโอคือเสียงแพลวคณิตคุณจ้า who's gonna drink this อะไรอย่างเงี้ยคือมันแบบมันขำตรงที่ว่าทำไมในคืนวันนั้นเนี่ยไม่มีมันกลายเป็นเรื่องของคนสองคนเป็นเชิงชู้สาวไปได้อะไรแบบนี้แพลวก็ไปในบ้านด้วยแพลวไม่ไปค่ะถ่ายรายการเสร็จเราแยกกันที่ร้านใช่ไปที่บ้านดามีหลายคนไม่ใช่แค่ใช่หนึ่งมามีดาพี่จุ๋มพี่ก๊อฟเนี่ยค่ะแก๊งเนี้ยแล้วก็มีเด็กที่สตูดิโอที่แบบทำงานกันเสร็จตีสองตีสามเนี่ยเราเพิ่งจะเริ่มได้แฮงกันอ่ะแค่นั้นเองแต่มันไม่มีการลุกลามเข้าไปในพื้นที่ส่วนตัวหรือทักแต่เล็กอะไรมาว่าเราเลยหืมไม่ได้ค่ะเขาก็ตามทุกที่เขาตามทุกที่จริงๆแต่เราไม่ดีกว่าเพราะว่าเขาไม่ตอบเราไม่ตอบไม่อะไรเลยเพราะเราสึกว่ามันไม่ใช่เรื่องของดาแล้วการที่แบบสมมติว่าดามีเพื่อนคนนึงแล้วดารู้สึกว่าถ้าเกิดว่าดาจะแบบดาถูกคอแบบเฮ้ยไปกันยูมีลูกยังคะมันไม่ใช่ประโยคนั้นป่ะที่แบบเราจะแบบเราไม่ได้คิดเชิงชู้สาวไม่ใช่เลยค่ะพี่คือเอาเป็นว่าเขาตามทุกที่แต่ดารู้สึกว่าดาเงียบมา3วันแล้วเหมือนดาจะโดนฝั่งเดียวแล้วดาก็เลยรู้สึกว่าเอาอย่างนี้วันนี้มาคุยเราก็จะบอกว่าให้เขาให้หยุดติสงครามแบบเฮ้ยหอ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 ยเพราะว่าแค่นี้เราว่าคนที่น่าเป็นห่วงไม่ใช่ดาแล้วมันคือตัวแฟนผู้ชายกับผู้หญิงนะคะความที่เขาส่งหาเราในพื้นที่ส่วนตัวเข้าใจอยากคายไหมมันก็เห็นเท่าที่เห็นนะพี่เท่านั้นแหละก็เลยแบบเท่านั้นแหละดาก็เลยแบบลบดีกว่าแบบมันเริ่มแบบว่ามีตัวละครหลายๆตัวเข้ามาเกี่ยวอะไรแบบเนี้ยเออต้องไหมคะคุณอาจจะเข้าใจผิดไปเนาะไม่เป็นไรหรอกจริงๆดาว่ามันก็อาจจะวันนี้นะคะก็ขอบคุณพี่ๆทุกคนเลยนะคะก็คอนเสิร์ตใหญ่ของดานะคะสิงหาคมปีหน้าแน่นอนนะคะซื้อบัตรเอ้ยยังไม่ซื้อบัตรไม่ได้นะคะแต่เก็บตังค์รอได้แล้วนี่คือเป็นซิตูเอชั่นแรกในชีวิตเลยมั้ยคะที่เจอกันใช่มันอาจจะเป็นแบบเพราะว่าดาแบบดาเพิ่งเลิกกับแฟนด้วยอะไรหลายๆอย่างอะไรแบบเนี้ยมันก็เลยกลายเป็นว่าเฮ้ยเราเป็นเชิงชู้สาวจริงๆถ้าเกิดดายังมีแฟนอยู่ต่อให้มีผู้ชายหรือผู้หญิงขึ้นรถดาคงไม่น่าจะมีปัญหาอะไรหลังจากนั้นได้มีโอกาสเจอเขาอีกไหมคะดา drop Instagram น่ะ message ไปบอกเขานะคะว่าอยากให้เคลียร์นะคือแบบคือเรื่องแบบเนี้ย
ดาว่ามันส่งผลไม่ดีกับอนาคตของเธอและแฟนของเธอแค่นั้นเองแล้วมันมีผลกระทบต่อเราได้ไหมบ้างคือแรกๆมีนะคะแรกๆก็ค่อนข้างมีเพราะว่าเราไม่ได้ออกมาพูดอะไรมากกว่าแล้วดาก็เริ่มแบบอะไรอะทำไมมีเราคนเดียวอะทำไมอะแล้วแบบแพลวก็บอกโพสเลยวิดีโอของเราโพสเลยดาแบบทุกคนก็จะแบบเอาไปนี่ไงภาพเราอยู่ในบาร์ด้วยกันนี่ไงข้างหน้าบาร์ฉันก็เต้นอยู่กันคือทุกคนแบบเหมือนเชียร์อัพเราว่าไม่ต้องเสียใจนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบว่าเฮ้ยเอาจริงป่ะมันไม่มีอะไรถ้ามันไม่มีอะไรมันไม่มีใครทำอะไรเราได้จริงๆเลยแบบเนี้ยไม่ได้มีค่ะแต่ก็คือเราก็เหมือนเราได้แค่ดรอป message คุยกันนะคะว่าเหมือนดาก็แค่คอยเช็คบ้างพี่ว่าได้ message แปลกๆมาอีกหรือเปล่าอะไรประมาณนี้ค่ะก็จะเจอเขาไหมดาว่ากล้านะคือเราไม่มีปัญหาคือเราต้องย้ายร้านกินเหลือพี่นี่ต้องย้ายร้านกินเลยเหรออะไรจะออกมาพูดวันนี้เราสบายใจสบายใจมั้ยมันมาหลายวันมันก็อึดอัดเนาะเพราะว่ามันเหมือนเป็นภาพฝั่งเดียวอย่างที่บอกค่ะมันมี2ด้านเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเกิดว่ามันดูด้านเดียวแล้วมันอาจจะมีต่างๆนานาได้ตอนนั้นเครียดมั้ยคะตอนที่โดนกระแสแรกเลยไม่เครียดจนคอมเมนต์มันไปประมาณ30ก็เริ่มนิดๆพอโสดแล้วปวดหัวเลยมั้ยคะมันทําให้เรามีเรื่องเข้ามาเลยก็โสดก็ดีแล้วไงอะไรอย่างเงี้ยโสดตอนนี้แฮปปี้ค่ะตอนนี้โอเคแล้วดากับอะไรคือเป็นเพื่อนกันเราเพิ่งคุยกันในงานจู๊กแสดงว่าอยู่พูดไปเลยเพราะว่าดาไม่มีโอกาสเจอพี่ๆสื่อใช่ไหมตอนแรกดาอเล็กซ์เจอในจู๊กเซเลคชั่นค่ะดาก็เลยบอกว่าอยู่พูดไปเลยเพราะยังไงเราไม่ได้เจอกันแล้วดาก็ไม่มีโอกาสจะได้พูดเอาเป็นว่าพวกเธอแบบพวกเธอลุยเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าสำหรับเด็กก็ยังสามารถที่จะทำงานนะคะเพิ่งจะเขาจะเพิ่งส่งพวกโปรดิวเซอร์เพลงสากลให้ดาเหมือนกันใช่ได้ฟังเขาสัมภาษณ์ไหมได้อ่านค่ะไงบ้างคะคือเขาก็คือจะบอกว่าเราก็ยังเป็นเขาเรียกว่าคนโปรดของกันและกันอยู่แต่ว่าจริงๆนะตอนนี้เราว่าตัวครอบครัวค่ะแล้วก็เรื่องอนาคตเราว่าสำคัญแล้วเขาเพิ่งจะเราพุ่งตัวเขาเพิ่งจะsettle นิ่งๆในเรื่องอนาคตพอเขาก็เริ่มบินไปสิงคโปร์เอ้ยไปฮ่องกงไปอะไรต่างๆแล้วดารู้สึกว่าดาก็เป็นคนบอกให้เขาว่าไปเองเพราะว่าดารู้สึกว่าเมืองไทยอ่ะภาษาอังกฤษมันจะน้อยกว่าแต่ถ้าอยู่ไปอยู่สิงคโปร์อ่ะอยู่จะได้แต่งเพลงภาษาอังกฤษเยอะขึ้นแล้วเงินก็ดีที่นั่นคือเราก็แบบคุยกันเหมือนเป็นเพื่อนกันที่อยากดูแลอนาคตกันใช่สาเหตุได้ไหมคะที่ตัดสินใจโอ้ก็น่าจะบินน่าจะไม่เจอกันอ่ะ3เดือนเจอกัน2ครั้งเงี้ยค่ะมันเฟลบอกว่าเป็นเรื่องเวลาด้วยใช่ๆบินเขาบินเยอะแล้วก็แบบเราทัวร์เยอะแล้วความโรแมนติกต่างๆนานามันก็เลยหายไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะคอนเนคชั่นมันหายไปแต่ว่าในขณะเดียวกันการไม่ได้เจอกันนั่นแหละมันสร้างความเครียดต่างๆแล้วมันทำให้มันไม่เฮลตี้เราก็เลยบอกว่าให้อยู่นิ่งๆก่อนดีกว่าอะไรอย่างเงี้ย